หูฟังสองใบแดงจะใช้ได้จริงหรือไม่เรามาลองดูกันครับพิเศษตัวนี้มีซื้อพร้อมเคสมาให้น่ารักแบบนี้ด้วยนะครับฮ่าๆ Infinityสวัสดีครับผมประสิทธิ์ตัวแสบนะครับนี่คือหูฟังเรียว Neo 6 Max นะครับมันคือ Neo 6 Series ครับคือต้องบอกว่าตัวเนี้ยราคา199จากต่อผมได้มานะครับรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัวนี้หูฟังมันถูกลงและดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเป็นเมื่อ5ปีที่แล้วนะสเปคเท่าเนี้ยตัวเป็นพันนะจริงๆนะครับซึ่งมันก็แน่นอนนะครับธรรมชาติถ้าทุกวันนี้ตัวเป็นพันสเปคก็จะสูงขึ้นไปเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราหูฟังอ่ะถ้าเราไม่ได้แบบเป็นระดับตัดต่อมืออาชีพหรือว่านักดนตรีหรืออะไรขนาดก็ไม่จำเป็นต้องใช้แบบระดับสูงขนาดนั้นนะครับนอกจากเอ้ยชอบจริงๆอยากฟังเพลงถึงอารมณ์จริงๆนะครับแต่ตัวนี้เขาว่ากันว่าเป็นตัวที่ขายดีเหมือนกันในต่อนะครับและแบบแค่2ใบแดงนะนี่ครับเรามาดูกันดีกว่านะครับเท่าที่เห็นไปตรงนี้จะเป็นเอียบัดแล้วก็เป็นเอียบัดที่มีตรงหัวเป็นยางมาให้เล็กน้อยบางรุ่นจะไม่มีเหมือนพวกคล้ายๆ AirPods อะไรเงี้ยจะไม่มีแต่เนี่ยมีมาให้ด้วยนะครับสีดำนะลองดูนะครับรอบตัวมีอะไรบ้าง Touch Control ลอง Standby Time Head UI Comfortable ที่ปกติธรรมดาทั่วไปนะครับดูเหรียญด้านหลังนี่2ใบแดงได้บลูทูธ 5.4 ครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับ 5.4 เชื่อมต่อประมาณ10เมตรมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแบตเตอรี่30มิลลิแอมหมายถึงว่าที่ตัวหูฟังนะครับส่วนที่เคสมี300มิลลิแอมนะครับใช้ได้นะก็คือโอ้มาตรฐานหูฟังอยู่ที่ประมาณเนี้ย30 300ไม่เกินเนี้ยตลอดเลยนะครับอ่ะโอเคมาดูกันครับเดี๋ยวเลยนะสัมผัสแรกครับ Neo 6 Max ครับนี่นะครับใหม่แกะกล่องเมื่อกี้ผมเพิ่งแกะพลาสติกเองนะครับมีคู่มือมีสายชาร์จและแน่นอนครับตัวหูฟังของเรามาดูกันนะครับหน้าตาเขาจะเป็นอย่างไรตึ๊ด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 เอาติดไม่ยอมบอกง่ายๆปึ๊บนี่ครับตัวนี้จะบอกว่าตัวเคสเขาจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวนอนนะครับนี่นะเห็นไหมมันจะเป็นแนวนอนนะครับไม่ใช่แนวตั้งแนวนอนจะเลือกสีอะไรก็แบบอย่างนั้นหมดเลยผมเลือกสีดำมาก็ดำทึมทั้งหมดเลย นี่นะครับที่ตัวหูฟังของเราจะมีไฟบอกนี่อยู่แป๊บอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นก้านแบบเล็กๆนะครับมีที่สัมผัสตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นที่ผมบอกไปเป็นเอียบัดที่มีฟองน้ำตรงนี้ด้วยนะครับก็เพื่อบางคนใช้เอียบัดพวกนี้แล้วมันหลวมใส่ไม่เข้านะครับถ้ามีอย่างเงี้ยตัดปัญหาตรงนั้นจะได้เลยครับหูไซส์ไหนยังไงใส่ได้หมดเลยนะครับพวกเอียบัดพวกนี้มันไม่มีไม่ใช่อินเอียร์ที่จะมีฟองน้ำแบบปรับขนาดได้เท่าไหร่เท่านั้นเลยนะครับหลายคนจะมีปัญหาหลุดบางคนจะใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้เขาทำให้ใส่ได้ทุกคนแน่นอนนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมดูรายละเอียดเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่าจุดเด่นอื่นๆของเขามีอะไรอีกบ้างนะครับเท่าที่ผมดูจุ๊บนี่นะปึ๊บโอเคนี่นะครับตรงนี้ผมอ่านให้ฟังนะครับเป็น360ดีกรีสตีริโอมิกซิ่งเทคโนโลยีนะครับก็คือให้เสียงแบบ360องศานั่นเองนะครับแล้วก็เป็นไฮไฟลอสเลสซาวด์คุณภาพโอเคก็เป็นไฮไฟแล้วก็360องศาด้วยเฮ้ยเฟี้ยวน่าสนใจดูหนังฟังเพลงเล่นเกมสนุกแน่นอนอย่างนี้นะครับนี่นะก็ตัวเคสตรงง่ายๆอย่างนี้ช่องเสียบสายชาร์จด้านล่างใช้4เมื่อกี้มีสายชาร์จมาให้พร้อมเห็นแล้วนะครับสวัสดีนะครับมาลองใส่กันดูดีกว่านะครับมาข้างขวาเฮ้ยโอ้โหกระชับจริงครับดูก่อนที่มันมีตรงซิลิโคนตรงปลายโอเคดูมันจึงใส่งี้เลยนะครับมาเรามาทดลองเชื่อมต่อกันนะครับเออมันกลืนกับสีผมแล้วเวลาแบบมองด้านหน้าเหมือนไม่เห็นว่าใส่หูพอดีแบบมันกลืนกับผมนะครับมันจะมีก้านออกมาที่เล็กมากแทบไม่พ้นใบหูเลยนะครับคือก้านออกมาไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เถอะถ้าบางทีเหมือน AirPods บางคนไม่ชอบเพราะว่าใส่แล้วเหมือนแบบเรามีก้านอะไรติดหูยาวๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยเห็นไหมก้านยังไม่เลยหูเลยนะครับอยู่ในบริเวณหูแล้วมันแน่นมากผมชอบตรงนี้นะครับมาเชื่อมต่อแล้วลองใช้งานจริงกันดูเลยดีกว่านะครับแล้วก็เปิดบลูทูธในมือถือของเรานะครับนี่ครับ Neo 6 Max นะครับปะเชื่อมต่อได้เลยสมัยนี้ง่ายยิ่งบลูทูธ 5.4 ด้วยครับรวดเร็วทันใจแป๊บเดียวเสร็จนี่เรียบร้อยโอเคดังตึ๊ดฮะติดเดียวตัวนี้เวลาเชื่อมต่อเสร็จติดเดียวเท่านั้นนะครับมาแล้วมาลองฟังเพลงกันดูดีกว่านะครับลองดูกันไปว้าวเฮ้ยตัวนี้ซุ้มเสียงดีกว่าหลายตัวผมเคยรีวิวตัวหลักร้อยก่อนหน้านี้นะครับเสียงประมาณค
ครึ่งหนึ่งนี้ดังแล้วปกติต้องเปิดเกินครึ่งนี้ยังอยู่ครึ่งเดียวดังนะครับอันนี้ไม่แน่ใจอยู่ที่ตัวไดรเวอร์หรืออะไรหรือเปล่านะครับแต่ว่าความดังมากกว่าเพื่อนต้องบอกเลยว่าฟังเพลงสนุกครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวเบสหนักไม่ใช่ตัวกลางพุ่งไม่ใช่ตัวแหลมปี๊ดอะไรอย่างนี้ทุกอย่างอยู่ในระดับกลางๆหมดแต่ต้องบอกว่าฟังเพลงสนุกด้วยเบสที่เขาทำมาไม่ได้เบสหนักนะแต่กระแทกกระทันและดูมีมิติที่ค่อนข้างกว้างนะครับตัวนี้มันเสียงเป็นประมาณนี้เบสกระแทกกระทันไม่ใช่เบสหนักกระแทกกระทันกลางกับสูงอยู่ในระดับมาตรฐานกลางๆแล้วก็กว้างทำให้เป็นสนุกผมรู้สึกเหมือนเมื่อกี้ผมฟัง 2-3 เพลงที่มันแบบเป็นร็อกบ้างเป็นแนวแบบฟังบ้างแล้วก็เป็นแนวเรียกว่าอะไรนะเหมือน EDM อะไรอย่างเงี้ยสนุกทุกแนวนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบเบสแบบบึ้ม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 ขนาดนั้นนะครับแต่มันก็คือสนุกเสียงเบสไม่ได้หาเรื่องที่เสียงเบสอยู่เสียงกระเดื่องเสียงอะไรพวกนี้ชัดหมดนะครับเสียงร้องก็ถือว่าโอเคไม่ได้พุ่งโดดเด่นไม่ได้บอกแบบเฮ้ยฟังเพลงพวก R&B พวกอะคูสติกแล้วโอ้โหเสียงร้องเทพออกมาเลยหวานเจี๊ยบขนาดนั้นไม่ถึงขั้นนั้นนะครับแต่ว่าโดยรวมทำมาได้ดีทั้งหมดทั้ง3แนวเสียงเลยนะครับทั้งเบสทั้งกลางทั้งสูงนะครับถือว่ามาตรฐานโอเคใช้ฟังเพลงได้ทั่วๆไปฟังได้ทุกแนวนั่นเองนะครับส่วนมากหูฟังหลักร้อยประมาณเนี้ยใบแดง2ใบแดง3ใบแดงไม่เกิน5ใบแดงอะจะเป็นลักษณะประมาณนี้เน้นฟังได้ทั่วๆฟังได้หลายๆแนวเพราะว่าก็คือเขาทำออกมาแน่นอนอยู่แล้วครับว่าต้องการให้คนเข้าถึงมากที่สุดนะครับคือบางทีหูฟังตัวละ 4-5,000 อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่แบบจะลงทุนกับหูฟังขึ้นหรอกไหมก็หลายคนแบบแค่พอฟังได้ก็พอส่วนใหญ่หูฟังราคาประมาณพวกเนี้ยเขาทำแนวประมาณนี้เพราะว่าคนมันเยอะสมมติว่ามีคนใช้หูฟังแบบเนี้ยล้านคนในประเทศไม่สามารถบอกได้คนนี้ชอบแนวนู้นแนวนี้แนวนั้นเขาได้จัดกลางๆมาเพื่อให้แบบทั้งล้านคนอ่ะโอเคกับเสียงมันทั้งหมดนะครับผมฟังหลักร้อยหลักสองสามร้อยถึงเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะมีแตกต่างกันเล็กน้อยเรื่องของเบสหนักเบสไม่หนักอะไรอย่างนี้นะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวเบสหนักแต่อัดเบสมาแบบกระแทกนะครับประมาณนี้นะโอเคก็ประมาณนี้นะถือว่าได้มาตรฐานอยู่แล้วครับตามราคาคิดดูครับแค่2ใบแดงนะครับ2ใบแดงมีทอนด้วยทอนทั้งบาทนึงเนี่ย อ๋อใช่แล้วก็ลืมตัวเคสนี่ด้วยนะครับเรามาใส่เคสดูกันว่าจะน่ารักแค่ไหนดูนี่พิเศษครับเราที่ซื้อมีแบบเคสมาให้เลือกด้วยครับที่ผมบอกไปในตอนต้นนะครับนี่มาดูกันนะครับก็จะเป็นเคสตรงรุ่นเลยนะคือเราก็เลือกซื้อตรงรุ่นได้นะครับลายอยู่ด้านหน้านะครับสวมลงไปได้เลยแบบนี้นะครับด้านบนก็คือฝาก็สวมลงไปได้เลยเช่นกันนะตัวนี้ก็ห้อยติดได้ง่ายๆนะครับปุ๊บนี่ก็มีเป็นเคสของหูฟังอย่างเท่แบบนี้นะครับก็เปิดปิดใช้ได้ปกติเลยนะครับนี่เฟี้ยวมากนี่น่ารักครับนี่ตัวเนี้ยภาษีดีกว่าตรงนี้เลยนะครับตัวเคสมันไม่เหมือนเพื่อนผมเคยมีรีวิวหลายๆตัวก่อนหน้านี้ไปที่เคยตัวก่อนๆนี่ไงขาวๆเปล่าๆไม่มีอะไรใช่ไหมครับเจอตัวนี้เห็นนะมีลายอย่างนี้ยิบออกมาปุ๊บคนอุ้ยน่ารักจังเลยนะครับอ่ะก็เป็นลูกเล่นที่เขาให้เพิ่มเสริมมาด้วยนะครับตัวเคสนี้ราคาละประมาณ30บาทได้นะปกติตัวหูเคสหูฟังเปล่าๆ199มีเคสด้วย229เพิ่มมาประมาณ30บาทได้เคสราคาหลักแบบนี้คุ้มนะมันเป็นเคสแบบเหมือนซิลิโคนกันกระแทกด้วยนะเวลามันหล่นเวลาอะไรก็ได้ช่วยเซฟหูฟังเราอีกแรงหนึ่งด้วยนะครับตรงรุ่นนะครับอันนี้ถ้าซื้อข้างนอกก็ต้องหารุ่นนิดนึงแต่อันนี้ถ้าซื้อจากพร้อมกับตัวหูฟังเลยเขาก็จะเป็นตรงรุ่นมาให้เลยแบบนี้นะครับนี่วอลเวลช่องทุกอย่างทำแบบตรงเป๊ะนะเยี่ยมสวยน่ารักส่วนการสัมผัสนะครับตัวนี้จะสัมผัสที่ตรงก้านมันนะครับเวลากดแบบปุ๊บเนี่ยเนี่ยเพลงเล่นแล้วนะครับแต่หนึ่งครั้งก็จะหยุดไม่แน่ใจว่าเพื่อนเห็นหรือเปล่านะครับนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับที่ตรงตัวก้านเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆมันจะมีเป็นเหมือนร่องอยู่นะครับเนี่ยเป็นเหมือนร่องนี้เห็นไหมครับเวลาเราสัมผัสปุ๊บตรงนี้แหละปุ๊บมันก็จะเล่นก็จะหยุดไปนี่นะครับเขาทำเป็นร่องไว้เพื่อเวลาเรามองไม่เห็นเพราะว่าเวลามันอยู่ในหูเรามองไม่เห็นใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจับเจอไอ้ตรงร่องๆเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยคือจุดที่สัมผัสนะครับปุ๊บซึ่งพวกเนี้ยมันเหมือนต้องใช้บ่อยๆแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อมันอยู่ประมาณข้างหน้าข้างหลังหรืออะไรอย่างงี้นะครับปุ๊บเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยผมใส่มันจะออกมาข้างหน้าหน่อยเวลาจับก็ใช้นิ้วชี้เอานิ้วโป้งจับข้างหลังแล้วนิ้วชี้ข้างหน้ากดปุ๊บอย่างงี้นะครับแค่นี้เองนะประมาณนั้นนะครับจุดสัมผัสเขาอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมบอกไปมันจะเป็นร่องๆอยู่หน้าเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆอยากได้หูฟัง Neo Six Max ตัวนี้ลิงก์ใต้วิดีโอของผมเลยนะครับบอกนะครับว่าแค่2ใบแดงพอเอาอยู่ฟังเพลงสนุกคุยโทรศัพท์ได้อะไรแบบเหมือนหูฟังอื่นๆทั่วไปเลยนะครับ
นี่ในราคาประหยัดไงคือเราก็สามารถซื้อใช้ได้แบบสบายๆไม่ต้องคิดมากหายก็ช่างมันซื้อใหม่ไปเลยอะไรอย่างงี้นะครับยังไงเพื่อนสนใจลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับเลือกสีได้ตามใจชอบนะเยี่ยมยังไม่เจอกันวิดีโอหน้านะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันครับสวัสดีครับฟังเพลงต่อ